สวัสดีค่ะมาพบกับท่านเด็กพิเศษทรหัสค่ะก่อนฟังดวงรายสัปดาห์นะคะช่วยกันกดติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยนะแล้วก็มาพบกับดวงรายสัปดาห์ที่3ถึง9กุมภาพันธ์2562กันค่ะมาเริ่มกับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องการงานในสัปดาห์นี้อาจมีความเบื่อหน่ายต่อการทำงานหรือระบบงานต่างๆทำให้ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นต่อการทำงานเท่าที่ควรอาจอยากหยุดพักผ่อนบ้างหรือลางานเพื่อชาร์จพลังในตัวเองให้กลับมาทำงานได้เต็มที่อีกครั้งหนึ่งค่ะต่อเรื่องการเงินในสัปดาห์นี้อาจมีความตึงเครียดทางการเงินมีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เข้ามาและควรระวังการก่อหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะควรใช้จ่ายด้วยความประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยไม่ใช้จ่ายเกินตัวเกินไปนะคะต่อเรื่องความรักในสัปดาห์นี้จะมีเสน่ห์กับผู้คนมีคนเข้ามาหาบ่อยๆทำให้สนุกเพลิดเพลินลุ่มหลงไปกับความรักครั้งนี้ได้ควรใช้สติพิจารณาและกลับมามองคนข้างกายกันบ้างนะคะต่อเรื่องสุขภาพในสัปดาห์นี้ควรระวังการเดินทางในที่สูงสูงเช่นปีนเขาขึ้นเขาต้องเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจไว้ด้วยนะคะจบคำทำนายของคนเกิดวันอาทิตย์แล้วค่ะถ้าชอบช่วยกันกดติดตามกันเยอะๆนะคะขอขอบพระคุณค่ะ